วันนี้อารมณ์ดีอยากจะทำกับข้าวกินเองจะกินอะไรดีนะอุ๊ยนึกออกละทำส้มตำกับหมูสเต๊กดีกว่า wow. แหมพูดละน้ำลายหกงั้นฉันไปเริ่มทำเลยดีกว่าก่อนอื่นก็ต้องมาสับมะละกอก่อนได้เส้นมะละกอสับแล้วก็ไปเริ่มตำกันเลยจ้าใส่กระเทียมลงไปตำให้แหลกตำด้วยพริกแครอทมะเขือเทศถั่วฝักยาวปูดองปลาร้าน้ำปลาปรุงรสนิดหน่อยนะจ๊ะตำให้เข้ากันเย้เสร็จแล้วตักใส่จานดีกว่าว้าวน่ากินเหมือนกันนะเนี่ยเอาล่ะไปทำหมูสเต๊กต่อดีกว่าก่อนอื่นก็นำหมูมาหั่นเป็นชิ้นพอได้แล้วก็นำมาหมักกับนมคลุกเคล้าให้เข้ากันทิ้งไว้ประมาณ15นาทีครบ15นาทีแล้วต่อไปก็นำหมูมาเสียบไม้เสร็จแล้วก็นำไปปิ้งกันเลยตั้งเตาเริ่มปิ้งกันดีกว่าจ้าว้าวสุกแล้วน่ากินมากเอาละก็มาถึงเวลาชิมแล้วมาเริ่มกันเลยชิมหมูสเต็กสิแหวะอันนี้ก็ไม่เห็นอร่อยเลยโอ้ยอะไรกันเนี่ย
จะกินส้มตำอร่อยอร่อยกับหมูสเต็กสักหน่อยทำไมเป็นแบบนี้ไปได้แล้วเนี่ยโอ๊ยอารมณ์เสียมากินข้างนอกตั้งแต่แรกก็จบละอร่อยจังเลย